มากครับสำหรับคุณซิมมีคุณกำให้เราถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีเราฝรั่งหัวใจค่ะครับขอบคุณครับรักไทยแลนด์นะครับขอบคุณครับหากยังจำกันได้ก่อนหน้านี้ได้มีประเด็นบาดหมางระหว่างไทยและกัมพูชาเรื่องการตัดคำว่ามวยไทยออกจากการแข่งขันกีฬาซีเกมและใช้คำว่ากุนคาแมแทนนั้นโดยกัมพูชายังได้เคลมว่าชาติของตนเองเป็นต้นกำเนิดของกีฬามวยจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันไปมาแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราได้เห็นชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยที่เดินทางมาร่ำมาเรียนรู้กีฬามวยไทยในค่ายมวยประเทศไทยอย่างไม่ขาดสายจนกีฬามวยไทยโด่งดังไปทั่วโลกจนมาถึงปัจจุบันล่าสุดทีมข่าวท็อปส์นิวได้เผยแพร่คลิปแฟนข่าวท็อปส์นิวคุณพีรพงษ์เตียวสิริมงคลที่ได้ส่งคลิปนักมวยชาวต่างชาติตัวน้อยจากค่ายมวยไทยเกียรติเพชรมาให้แฟนๆมวยไทยได้ชื่นใจกันโดยในคลิปเผยให้เห็นนักมวยรุ่นเยาว์สู่พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงพร้อมกล่าวขอบคุณค่ายมวยไทยที่ให้โอกาสพวกเขาได้เรียนรู้รักไทยแลนด์มากๆสวัสดีครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำให้เราถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีเราขอบคุณครับเอาให้ช่วงมวยไปเต็ม 100% นะครับฝรั่งหัวใจไทยครับขอบคุณครับทีเดียทีชุนแล้วก็ชิมเกียร์เทนนะครับขอบคุณครับขอโทษครับถ้าผมสึกไม่ดีครับตอนนี้สู้ครับมันเพชรหนึ่งเต็มที่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็พีเดียครับรักไทยแลนด์นะครับขอบคุณครับท่ามกลางคนไทยที่เข้าไปกดไลค์กดแชร์และชื่นชมฝรั่งตัวน้อยที่มีความนอบน้อมและยังรักเมืองไทยรักสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นน่ารักมากเลยขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จเป็นกำลังใจให้ทุกคนน้องมาด้วยใจรักจริงๆชอบครับเก่งทั้งบ้านเลยสุดยอดครับเชียร์เพชร1 2 3 4เป็นวัยรุ่นน่ารักมากน่าเอาเป็นตัวอย่างสุดยอดเลยครับขอบคุณที่ร่วมอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store